ต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิวประพัดนะครับกับเรื่องเล่าเท่าที่รู้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าคู่หนึ่งครับที่ผมเองเนี่ยใส่บ่อยมากๆแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกันนั่นก็คือคู่นี้ครับนี้เนี่ยมีชื่อว่า Alden Leisure Handsole นะครับ Van Last นะครับแล้วก็เป็นทรงแบบ Penny Loafer นะครับลักษณะสำคัญของ Penny Loafer เนี่ยก็คือตัวรองเท้าเนี่ยจะมีหน้ากากด้านหน้าคาดแบบนี้นะครับแล้วก็มีเจาะช่องแบบนี้ไว้อยู่นะครับเขาก็เชื่อกันว่าไอ้ช่องที่เจาะเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือสมัยอดีตกาลเนี่ยคนในอเมริกันเนี่ยมักจะพกเหรียญเอาไว้หยอดตู้โทรศัพท์เพื่อโทรศัพท์กลับหาที่บ้านนะครับในเวลาที่ขับขันหรือใส่ไว้สำหรับให้ทิปคนที่มาขัดรองเท้าให้พวกเขานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรองเท้าคู่นี้กันนะครับคือดูจากสภาพแล้วมันก็ค่อนข้างเย็นประมาณนึงนะเราขอเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆของเอาเดนให้ทุกท่านได้รู้จักกันก่อนแล้วกันนะตัวบริษัทหรือตัวโรงงานเนี่ยก่อตั้งในปี1884ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวเอาเดนเองเนี่ยอยู่ในวงการมาได้สักพักใหญ่แล้วก่อนหน้าที่จะมาถึงในยุคที่เขาก่อร่างสร้างตัวและตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของตัวเองนะครับเอาเดนเองเนี่ยก็ประสบปัญหาอยู่ช่วงนึงนะครับในช่วงปีคศ1930นะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของ The Great Depression นะครับแล้วก็เป็น Post World War ด้วยช่วง The Great Depression เนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตรองเท้าเนี่ยในแถบเดียวกันนะครับในละแวกใกล้เคียงเนี่ยก็ปิดตัวไปเยอะมากแต่ว่าตัวเอาเดนชูโคเองเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการอยู่ในปี1933เนี่ยก็เป็นช่วงที่ชาวเอชเอาเดนได้เกษียณตัวเองพอดีแต่ว่าตัวโรงงานเองเนี่ยโชคดีได้สิทธิ์ผลิตรองเท้าบูทให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับหรือ Combat Boot นั่นเองควบคู่กับโรงงานที่มีชื่อเสียงมากๆอีกโรงงานที่ทุกท่านน่าจะพอรู้จักคือ Red Wing นะครับแบรนด์ก็เลยยังต่อยอดและสามารถผลิตและดำเนินกิจการมาได้นะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นช่วงยุติสงครามแหละเขาต้องการมองหาโรงงานที่จะผลิตรองเท้าให้ได้ในราคาที่ถูกนะครับโรงงานหลายโรงงานที่อยู่ในแถบนั้นนะครับก็เริ่มปิดตัวลงเพราะไม่สามารถสู้ราคาในการผลิตรองเท้าได้นะครับตัวเอาเดนเองเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าตัวเองไม่สามารถลงไปแข่งขันในตลาดแมสมาร์เก็ตที่ทำรองเท้าราคาถูกไหวนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะผลิตรองเท้าที่ค่อนข้างราคาสูงนะครับเป็นเดรสชูที่คุณภาพดีเน้นคุณภาพเป็นหลักเลยด้วยรูปแบบของการผลิตและจุดยืนของเอาเดนนะครับทำให้โรงงานเอาเดนชูโคเนี่ยเป็นโรงงานเดียวและเป็นโรงงานสุดท้ายในนิวอิงแลนด์ที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่และยังคงผลิตรองเท้าจบจนถึงทุกวันนี้นะครับผมรองเท้าชื่อดังมากๆเลยของเอาเดนเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3ทรงนะครับที่ทำให้เอาเดนโด่งดังนะครับได้แก่ Indie Boot อันนี้ก็เห็นได้ในหนังอย่างแบบ Indiana Jones นะครับทั้งหมดเลยของ Indiana Jones นะครับที่เล่นโดย Harrison Ford ก็เลือกใช้รองเท้า Indie Boot จากเอาเดนนะครับนอกจากนั้นยังมี Allied Chaka นะครับแล้วก็Short Wing Lusher นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวเอาเดนเองเนี่ยเป็น Custom Boot Maker นะเป็นบริษัทและโรงงานที่ผลิตรองเท้าบูทเป็นหลักนะครับในสมัยอดีตให้หลังมาเนี่ยคนก็เอียดจากการใส่รองเท้าบูทเนี่ยไปใส่เป็นรองเท้าโลเฟอร์ซะเยอะนะครับทำให้เอาเดนเองก็เริ่มเลือกที่จะผลิตรองเท้าในแบบ Casual Wear มากขึ้นนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงรองเท้าตัวเอาเดน Leisure Handsole นะครับเป็น Penny Loafer นะครับสีสนับสวีทนั่นก็คือคู่นี้เลยครับคู่นี้นะครับเป็น Penny Loafer นะครับซึ่งเขาเลือกใช้การตัดเย็บแบบ Goodyear Velvet ทั้งคู่นะครับแล้วก็เย็บแบบ360องศาหมายความว่าตัวตะเข็บครับจะเย็บตรงนี้นะครับรอบไปจนถึงขอบข้างด้วยเล็บเย็บรอบมาถึงตรงนี้เลยซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือเขาเย็บส้นด้วยตรงช่องส้นเนี่ยก็จะมีรอยเย็บของ Goodyear Velvet ติดอยู่นะครับเห็นได้ชัดว่าไม่มีการแปะกาวหมายถึงว่ามันไม่มีการแปะของชิ้นที่ต่อจากตัวอัปเปอร์นะครับเพราะว่าเย็บแบบ360องศาก็เป็นการเย็บที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับสำหรับรองเท้าแบบ Penny Loafer นะครับผมนอกจากนั้นแล้ว Leisure Handsole เนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะ Handsole จุดต่างๆของตัว Appon ตรงนี้นะครับ Appon เนี่ยคือชิ้นนี้นะครับเขาเลือกที่จะเย็บรายละเอียดตรงนี้บน Last นะครับรองเท้าคู่นี้นะครับใช้ Last Van Last นะครับผมซึ่ง Van Last เนี่ยก็จะมีความหน้ากว้างกว่าปกติจากAlberdi นะครับอันนี้ก็จะหน้ากว้างหน่อยนะครับแล้วก็มีหัวที่ค่อนข้างกลมหรือ Round Toe นิดนึงนะครับผมโดยรวมถือเป็นรองเท้าที่
ค่อนข้างแฟลตหมายถึงว่าไม่ได้มีส้นสูงใดๆนะครับหน้างุ้มสวยงามนะครับคู่นี้ที่แตกต่างจากคู่อื่นของ Alden นะครับก็เนื่องจากว่าคู่นี้ผลิตโดยใช้เป็นรูปแบบของ Unlined นะครับหมายถึงว่าตัวรองเท้าเนี่ยจะไม่มีซับในหรือไลนิ่งนะครับเป็นอันไลน์นะครับตัวชิ้นหน้าเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มจะมีไลนิ่งเฉพาะช่วงโทด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีความแข็งอยู่นะครับแล้วก็ส้นเล็กน้อยนะครับผมโดยเฉพาะด้านในตรงนี้จะเห็นชัดว่ามีการเสริมส้นเล็กน้อยนะครับให้ทรงอยู่ตัวนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่อันไลน์นะครับแล้วก็มีไลนิ่งเฉพาะด้านช่วงตั้งแต่แบบข้างเท้าจนถึงส้นเท้านะครับนอกเหนือจากนี้แล้วยังเป็นการตัดเย็บแบบ Fake Well นะครับคือตัวรองเท้าเนี่ยนอกจากเป็นอันไลน์ด้านบนแล้วเนี่ยซึ่งสามารถแบบโยกๆแบบนี้ได้แล้วเนี่ยยังสามารถงอได้ตั้งแต่แบบ Day 1นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของ Fake Well ที่เกิดขึ้นของ Alden นะครับทำให้คุณสามารถใส่แล้ว Break In ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้รองเท้าคู่นี้เป็นคู่ที่ผมใส่บ่อยมากๆคู่นึงนะครับถ้าดูจากแบบหน้าตาแล้วก็นะเป็นคู่ที่อยู่กับผมมาสักพักใหญ่แล้วแหละข้อดีของสนับสเวดครับหรือเป็นสเวดแบบนี้เนาะคือมันค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับถึงแม้หลายๆคนจะบอกว่าสเวดเนี่ยจะดูแลยากแต่จริงๆแล้วสเวดเนี่ยค่อนข้างดูแลง่ายมากๆนะครับขั้นตอนการดูแลเนี่ยก็เพียงแค่ปัดด้วยแป้งนะครับแล้วก็ฉีดบำรุงผิวหรือบำรุงหนังก็เพียงพอแล้วนะครับสนับเนี่ยจับคู่ได้ง่ายมากหมายถึงว่าจับคู่ได้กับกางเกงยีนกางเกงทราวเซอร์ได้หมดเลยแล้วก็มีความแบบสีที่เหลือบๆอยู่นิดนึงเห็นไหมครับมันจะเป็นสีน้ำตาลกลางๆอ่อนๆจะเข้มก็ไม่เข้มจะอ่อนก็ไม่อ่อนนะคู่นี้เป็นคู่ที่เราใส่บ่อยมากๆนะครับสังเกตได้ว่าตราเอาเดนเริ่มเลือนลางแล้วก็เป็นอีกคู่นึงครับที่เราอยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันซึ่งคู่นี้นะครับมีวางขายอยู่ที่ร้านเดโครัมนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 23,500 บาทคุณก็จะได้รองเท้าที่คุณภาพมากๆตัดเย็บโดย Goodyear Welted ทั้งคู่นะครับผมแบบ360องศาเลยได้เป็น Fake Well ที่สามารถงอได้แล้วตัวหนังด้านบนเนี่ยเป็นแบบอันไลน์ด้วยซึ่งจุดใหญ่แล้วเนี่ยการเลือกทำอันไลน์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกหนังค่อนข้างคุณภาพสูงนะครับมาเพราะว่าจะได้ป้องกันการฉีกขาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะครับตัวรองเท้า Alden Leisure Handsole นะครับสีสนับสเวดเป็นคู่ที่เราคิดว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันเรามาเยอะแล้วกันเนอะใส่เตะนู่นเตะนี่ตลอดเวลานะครับถือเป็นคู่ที่ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะใช้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นคู่ที่เลือกหยิบออกจากบ้านเป็น choice อันดับแรกๆเลยถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกก็จะหยิบคู่นี้ไปก่อนนะครับก็ถ้าใครสนใจครับก็ลองไปลองความสบายอันนี้ได้ที่ร้านเดอะเดโครัมนะครับน่าจะเป็นเจ้าเดียวในไทยแล้วตอนนี้ที่วางขายเอาเดนนะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe ไว้ก่อนหรือกดกระดิ่งรอไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ